สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและผู้ที่เข้ามาชมทุกคนข้าพเจ้าชื่อนายจักรพันธ์แสงวงศ์ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษามูลเรียนคบ 1.5 เลขที่20นะครับการเล่าประสบการณ์ของผมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยสำหรับครูอาจารย์ประจำวิชาอาจารย์วชิระดวงใจดีซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนะครับวันพ่อปีนี้คงไม่ได้กอดพ่ออีกต่อไปนับว่าคุณยังโชคดีที่ยังได้กอดพ่อจริงๆเข้าไปกอดท่านบอกรักท่านกันเถอะก่อนที่จะไม่มีโอกาสเหมือนกับกระผมขอให้คุณพ่อทุกท่านจงมีความสุขพารานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกๆตลอดไปเหตุผลที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่านะครับเพื่อให้ลูกๆทุกคนเกิดความรู้สึกรักพ่อและเอาไว้เป็นที่เตือนใจให้ตระหนักถึงคำว่าพ่อคือผู้ให้กำเนิดคือผู้ที่มีพระคุณที่สุดพ่อของเราเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งธนาคารย่อยและเป็นอีกหลายอย่างที่เราอยากให้เป็นประสบการณ์ของผมก็มีว่าเป็นประสบการณ์ที่เสียใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งพ่อข้าพเจ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2549พ่อของข้าพเจ้าเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเมลิออยที่กระแสเลือดและมีโรคอื่นๆมารุมเร้าอีกหลายโรคเช่นโรคนิ่วในไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงท่านได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีหาเงินมาจุนเจือครอบครัวพ่อของข้าพเจ้าไม่เคยหยุดพักเลยแม้แดดออกฝนตกพ่อของข้าพเจ้าก็ไปทำงานพ่อท่านอยากให้ลูกมีเงินไปโรงเรียนข้าพเจ้าจึงรักพ่อที่สุดในโลกครอบครัวของข้าพเจ้ามีลูกทั้งหมด4คนข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายจึงมีความสัมพันธ์กับพ่อที่ดีที่สุดและเป็นคนที่เสียใจที่สุดพ่อของข้าพเจ้าเสียชีวิตเมื่อข้าพเจ้าอายุ15ปีข้าพเจ้าเสียใจมากที่รู้ว่าพ่อจากไปการที่ขาดพ่อก็เหมือนขาดความอบอุ่นดังนั้นผมอยากให้ลูกๆทุกคนได้ตระหนักถึงคำว่าพ่อเราควรทำดีเพื่อพ่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าทำดีให้ท่านที่สุดตอนที่ท่านไม่อยู่ซะแล้วสุดท้ายนี้ผมขออยากจะฝากกรไว้เป็นที่เตือนใจให้กับลูกๆทุกคนนะครับน้ำตาเอ๋ยคอเบ้าเขาสะอื้นไม่อาจฝืนน้ำตาข้าหลั่งไหลพ่อสุดรักสุดห่วงดังดวงใจต้องจากไปทิ้งร่างไว้ไร้วิญญาณยังไม่ทันเห็นใจพ่อไปก่อนลูกมัวนอนหลับไหลให้ฝันหวานนึกไม่ถึงด่วนจากไปไกลแสนนานยามวิกาลรับทราบข่าวเกือบเช้าเชียวพระคุณพ่อแสนยิ่งใหญ่มีให้ลูกเป็นสิ่งผูกสายใยให้เฉลียวสร้างความรักความผูกพันอันกลมเกลียว
อยู่ได้เดียวเมื่อพ่อพากจากลูกไปในวัยเด็กพ่อสอนสั่งลูกจึงดื้อร้องไห้ฮือพ่อปลอบโยนจนหลับไหลชอบออดอ้อนทุกคืนค่ำอยู่ล่ำไปพ่อคือใจของลูกผูกสัมพันธ์เข้าวัยเรียนเพียรหาเงินมาให้แม้ลำบากเพียงใดพ่อไม่หวั่นขอเพียงลูกร่ำเรียนอ่านเขียนทันจวบถึงวันสำเร็จเสร็จการเรียนลูกมีงานประจำทำงานหลวงคงเป็นดวงของชีวิตลิขิตเขียนเงินเดือนออกไม่ให้ตังยังเบียดเบียนไม่ติเตือนเพียงบอกให้ใช้ระวังกลับบ้านดึกพ่อชะเง้อใจเผลอหาลูกไม่มาตาไม่หลับกับหันหลังลูกเที่ยวเตะดื่มเหล้าเมาเสียงดังไม่ชิงชังคำว่าลูกทำทุกตมจากวันนี้ไม่มีพ่อคอยห่วงหาหยดน้ำตาลูกลินไหลให้ขื่นขมกราบเท้าพ่อครั้งสุดท้ายใจระทมแทบเป็นลมใจสลายอยากตายแทนครับสำหรับกับผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ภาพและเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับขอบคุณครับ